สวัสดีค่ะแม่เชฟราชาแน่นมาแล้วเด้อค่ะวันนี้เราจะมาอบหมูสเต็กนะคะเขาเรียกว่าสเต็กนะคะเนื้อหมูช่วงระหว่างสะโพกหรือเปล่าตรงนี้นะคะพี่น้องนะคะเกลือนะคะเกลือนะคะแล้วก็ทำสลัดก็ธรรมดานะคะสลัดนะคะแล้วก็จะมีผักแกงนะคะถ้าใครชอบแครอทขนแหนงกับขนแหนงกระหล่ำปีอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่คนชอบนะแต่ที่บ้านไม่ชอบที่บ้านจะทานแต่มาทำกันเลยเนาะเริ่มแรกเราก็จะมาตัดถุงหมูนะคะถุงหมูที่เขาซีนมาค่ะพี่น้องลองมาดูกันที่แม่จะใส่ถุงมือเพราะว่ามันจะได้ล้างสะดวกสบายนะคะถุงมือนะคะก็ประมาณนี้ที่แม่จะตัดบ้างนะคะโดยที่ใช้สำหรับคนที่ชอบเยอะๆก็จะใส่ไปเยอะๆนะคะพี่น้องนะคะตัดด้านนะคะจะเอาด้านตรงนี้นะคะต้องมันจะเป็นหลังด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นหลังนะคะใส่พริกไทยเยอะก็หอมนะพี่น้องแล้วก็ทำให้รสชาติให้มันสุกทั่วให้มันละอุนะคะพอหลังจากนั้น1ชั่วโมงนะพี่น้องเราก็มาเอาหลังจาก1ชั่วโมงเราก็มาเอาฟอยล์นี้ออกนะคะที่เราติดไว้นะคะเอาฟอยล์นี้ออกแล้วก็เปิดให้หนังเหลืองนะคะพี่น้องให้เหลืองให้หอมนะคะเราก็ทำประมาณนี้นะคะนี่เราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปใส่เตาเลยนะคะพี่น้องเรามาดูกันนะคะเรามาดูตอนที่แม่ใส่เตามาค่ะเราก็จะเปิดเตานะคะเราก็จะใส่ยกใส่ลงไปในเตาเลยนะคะนี่อย่าลืมแม่เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งเด้อค่ะเราก็จะตั้งเวลานะคะเราก็จะตั้งเวลา2ชั่วโมงแล้วเราก็จะดูด้วยว่ามันจะได้ไหมบางครั้ง2ชั่วโมงก็ยังอาจจะยังไม่ได้นะคะโอเคขั้นตอนต่อมาอีแม่ก็จะมาโปะมันฝรั่งนะคะมาจับเราก็จะมาโปะมันฝรั่งเนาะรอให้หมูเขาใกล้สุกนะ
ะประมาณสัก15นาทีอะไรประมาณ10นาทีก็ได้เพราะกว่าเราจะเอาหมูมาหั่นมาอะไรฝั่งฝรั่งก็จะร้อนได้พอดีนะคะพี่น้องเราจะเปิดซูมให้รีวิวนะคะรีวิวให้ดูกันนะคะว่าจะเป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะก็หล่อนะคะก็จะประมาณนี้เด้ออย่าลืมเด้อขอบคุณสำหรับผู้ติดตามอีแม่นะคะอีแม่เชฟประชาแน่นขอบคุณค่ะผู้ติดตามอีแม่ค่ะตอนนี้เราก็ได้1ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาเปิดตรงนี้นะคะเปิดออกนะคะเราก็จะอบประมาณนี้นะคะก็จะปิดฝาก็รออีก1ชั่วโมงนะคะพี่น้องนะคะนี่ได้ออกมาหน้าตาสวยเวอร์วังอลังการเลยค่ะเลิศค่ะเลิศค่ะเราจะมาทำน้ำซอสนะคะพี่น้องนะคะน้ำซอสเราก็จะซื้อสำเร็จมาเลยนะคะเปิดแล้วก็เทลงแล้วก็คนให้แป้งไม่เป็นก้อนนะคะพี่น้องถ้าเราใส่ตอนแป้งเดือดนะคะแป้งก็จะเป็นก้อนแล้วก็จะได้เนื้อครีมน้อยนะคะมันก็จะไม่ได้รสชาตินะคะเราก็เทให้หมดนะคะเราก็จะใส่น้ำตามปริมาณที่เขาบอกนะคะประมาณ200นะคะ200 ml นะคะพี่น้องแล้วเราก็จะมาต้มผักนะคะมีแครอทแล้วก็มีหัวเขาเรียกหัวผักกาดนะคะมันจะเป็นหัวใหญ่ๆนะคะพี่น้องอันนี้เราจะซื้อมาสำเร็จเลยนะคะแล้วก็มีต้นเหมือนต้นกระเทียมนะคะต้นใหญ่ๆนะคะเราก็จะมาต้มนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอบนะคะพี่น้องอบมันฝรั่งนะคะค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะเทผักลงไปเลยนะคนน้ำซอสต่อนะคะน้ำซอสก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ต้มผักจนสุกนะคะพี่น้องจนเดือดนะคะเราก็จะเติมตรงนี้ไปเลยต้มไปพร้อมกันเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นแกงส้มเลยนะคะอาหารฝรั่งน้ำซอสก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องผักก็จะประมาณนี้นะคะให้เดือดปุ๊บ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 นะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันบ้างนะคะนี่โอ้สีสันสวยงามพี่น้องเอ๋ยนะคะเวอร์วังอลังการเลยงานสร้างนะคะอย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมติดตามพี่แม่นะคิดฮอดทุกๆคนเด้อค่ะนะคะมาดูเรามาดูข้างบนต่อโอ้ทำได้สวยภูมิใจนะคะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะพี่น้องเดือดแล้วเราก็จะปิดเลยนะคะเดือดแล้วค่ะน้ำซอสเดือดแล้วนะคะเดือดก็ใช้ได้นะคะพี่น้องเราก็จะปิดเลยนะคะรอแต่ผักอย่างเดียวนะคะรอแต่ผักได้พอดีนะคะแล้วเราก็จะมาหั่นสเต็กนะคะค่ะเราก็ได้แล้วเนาะพี่น้องป้องไป
ี่นะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวน้ำซอสเขาก็จะปรุงเองนะคะเอาไปใส่เองนะคะเสิร์ฟแบบสไตล์แบบบ้านๆนะคะโอเคคลิปนี้นะคะอีแม่ไปก่อนเด้อไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามอีแม่เด้อค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ